ไปซ้ำไปใช่ไหมคะในพาร์ทของการทำงานและการเรียนเรามาถึงครอบครัวบ้างคุณพ่อคุณแม่เป็นไงบ้างคะมีเวลาให้คุณพ่อคุณแม่เป็นไงบ้างคุณพ่อคุณแม่นะครับก็มีเวลาจริงๆแล้วกันไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ทุกวันเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่อยู่สุพรรณนะครับแล้วก็การอาศัยที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นเรื่องของการติดต่อสื่อสารอาจจะลำบากนิดนึงแต่ว่าก็ยังติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ตลอดนะครับผมคิดถึงก็จะโทรหาตลอดว่าส่วนใหญ่แล้วเสาร์อาทิตย์ก็จะขึ้นมาหาลูกชายครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นสิ่งที่มันคือความอบอุ่นครับมันคือกำลังใจในการทำงานมากๆนะครับค่ะไม่ว่าเราจะเดินไปไกลแค่ไหนเนี่ยจุดที่อบอุ่นที่สุดก็คือครอบครัวเป็นสถาบันที่อาจจะบอกว่าเล็กนะคะถ้าเทียบกับสถาบันอื่นแต่เป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดที่สุดครับค่ะนั่นคือกำลังใจของคุณกันเดอะสตาร์แล้วก็เป็นแฟนทุกท่านด้วยนะคะสุดท้ายนี้อยากให้นะคะพี่กันได้ฝากอะไรถึงแฟนๆจิ้มลิ้มของเราวันนี้หน่อยนะคะที่มาร่วมงานเชิญเลยค่ะก็วันนี้นะครับผมขอบคุณแฟนๆจิ้มลิ้มทุกคนมากใช้ศัพท์ถูกไหมจิ้มลิ้มมากจริงกับคุณพิธีกรนะคุณเทคีเอ้ยคุณเทคีนี่จะให้ทำเล่นๆกันก็จะไม่ตอบเหมือนกันจะให้ทำที่จริงเนี่ยกันไม่ต้องแบบกลัวเทคีนะคือเทคีมีแฟนอยู่แล้วชื่อจอร์ชจอร์ชนี่คือชื่อจริงเขาหรือเปล่าคือชื่อจอร์ชเขาชื่อจอร์ชจริงเป็นคนยุโรปโอ้เป็นฝรั่งใช่เป็นคนยุโรปประเทศอิตาลีเออสรุปเรามีแฟนอ่ะเราไม่นั่นกันหรอกโอ้ยหมายถึงว่าเราแบบจับไม้จับมือก็จับได้อ๋อเข้าใจกว้างใช่เข้าใจเพราะเขาก็แบบไปกับคนอื่นเข้าใจกว้างแต่เราก็ขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณมากที่ได้มีโอกาสมาร้องเพลงให้กับทุกคนได้ฟังกันแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆจากน้องๆทุกคนนะครับผมก็ขอฝากให้ทุกคนได้สู้ๆกับการเรียนหนังสือนะครับแล้วก็ใครที่มีความฝันอยากเป็นนักร้องหรือว่าอยากเป็นสิ่งที่ตัวเองฝันเอาไว้ขอให้ทุกคนได้ทำตามความฝันของตัวเองให้เป็นจริงแล้วกันสู้ๆครับทุกคนครับเย้ยาที่สุดการตอบคำถามเราอบอุ่นมากชมนี่คือครั้งแรกของดิฉันด้วยนะคะกับการสัมภาษณ์คุณกันเดอะสตาร์คุณกันก็คงคิดในใจว่าฉันไม่อยากมีครั้งที่สองนะวันนี้น่ารักมากๆเลยค่ะตัวจริงสิ่งจริงอยู่กับเราที่นี่นะคะก็เดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะทางผู้ใหญ่ใจดีของเราเนี่ยก็จะมีการมอบช่อดอกไม้ให้กับคุณกันด้วยผู้ชายหล่อๆต้องพูดกับดอกไม้สวยๆส่วนชนีอย่างเราไปยืนข้างนะคะเป็นทีมงานเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณกันนภัทรอินใจเอื้อนะคะที่มามอบความสุขด้านเสียงเพลงแล้วก็รวมไปถึงกำลังใจให้กับน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่นะคะให้มีใจรักการเรียนนะคะวันนี้ผู้ที่จะมามอบช่อดอกไม้ให้กับศิลปินของเราเนี่ยคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภโยธินณสงขลาค่ะผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะค่ะก็นะคะเป็นช่อดอกไม้เป็นกำลังใจให้กับคุณกันด้วยนะคะแล้วก็ในลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดร้องเพลงไทยสากล SSIU Rivalry Singing Contest 2014นะคะคุณกันก็ยังจะอยู่